ต้องขออภัยด้วยที่ให้รอนะคะพอดีว่าเพิ่งจะออกมาจากการเข้าแจ้งความนะคะวันนี้เข้าแจ้งความ2เรื่องด้วยกันนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อชากิล่านะคะหรือว่าหมอกกี้ชากิล่านะคะวันนี้เข้ามาแจ้งความนะคะในเรื่องของกรณีของผู้จัดเวทีการประกวดมิสซิสนะคะเวทีหนึ่งที่หมอกกี้ก็เพิ่งประกวดมานะคะเมื่อ2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเรื่องเนี่ยขอคุยเรื่องของเนื้อหาวันนี้ที่มาแจ้งความก่อนนะคะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะคือแจ้งความเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะคะเป็นเครื่องเพชรนะคะเครื่องเพชร1เซตนะคะมูลค่าประมาณ3ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกคดีอีกข้อหาหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเช็คเป็นเรื่องของเช็คเด้งนะคะจำนวนประมาณ2ล้าน7เป็นเงินยืมอ่ะนะคะขอเท้าความนะคะเพื่อให้เข้าใจนะคะเวทีการประกวดนี้นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะคือเป็นเวทีของฟิลิปปินส์นะคะเจ้าของเวทีเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะคะคนที่เราเข้ามาแจ้งความในวันนี้นะคะเป็นเพียงผู้จัดนะคะที่ไปเซ็นซื้อเหมือนสัญญาลิขสิทธิ์มาจัดในประเทศไทยเป็นจัดเป็นของประเทศไทยแล้วก็เป็นรอบนานาชาตินะคะเฉพาะปี2022นะคะเขาเซ็นแค่ปีเดียวนะทีนี้ว่าเขาก็ได้ติดต่อเรานะคะให้เราเข้ามาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนประกวดรอบนานาชาตินะคะตอนที่เราเข้าประกวดรอบนานาชาติก็คือก็ปกติดีนะคะเป็นเวทีที่มีประโยชน์นะคะเป็นเวทีที่ดีเวทีหนึ่งเลยนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์คนฟิลิปปินส์ก็เป็นมืออาชีพนะคะดีเลยแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากว่าผู้จัดท่านนี้นะคะสำหรับตัวเราจริงๆแล้วผู้เสียหายมีเยอะมากมีเยอะมากๆเฉพาะตัวเราก่อนนะคะตัวเราเนี่ยเขาได้เข้ามาขอยืมเงินนะคะบอกว่าอันนี้เป็นยืมเงินอย่างเดียวเราไม่เคยทำธุรกิจร่วมกันไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของร่วมจัดอะไรไม่เกี่ยวเลยเราบอกตอนแรกอยู่แล้วว่าเราไม่ยุ่งคุณชวนเรามาเป็นผู้เข้าประกวดเราขอเทคไทม์เราขอเข้ามาร่วมกิจกรรมในฐานะผู้เข้าประกวดอย่างยุติธรรมเท่านั้นเราไม่ขอร่วมจัดด้วยในวันนั้นเพราะนั้นเราก็สแตนจุดของเราชัดเจนดีนะคะเขาก็เข้ามาขอยืมเงินตอนแรกเขามายืมเงิน1ล้านก่อนบอกว่าเดี๋ยวยืมเงิน1ล้านบาทแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินอีกทีนึงในอีก2เดือนข้างหน้าวางเช็คไว้ให้พร้อมดอกเบี้ยด้วยเราก็หวังว่าเราจะได้คือง่ายๆว่าโอเคเงินยืมอ่ะแล้วเราคิดว่าเราจะได้ดอกเบี้ยนะคะก็ยอดแรก1ล้านพอยอดที่2มียืมอีกยืมอีกล้านหนึ่งบอกว่าจะเอาไปหมุนเงินเราก็คิดว่าเขาน่าจะเชื่อถือได้ในวันนั้นคือจริงๆแล้วคือเขาดูเป็นคนดีมากนะเขาดูไม่ใช่คนแบบนี้คือไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้ได้อะเราก็ให้ยืมเงินไปอีกล้านหนึ่งเป็น2ล้านนะคะแล้วก็รอบที่3ก็อีก 700,000 เป็น2ล้าน 7แล้วเขาก็วางเช็คไว้ให้เราก็ตอนนั้นเราก็มั่นใจเราไม่เคยเจอกรณีเช็คเด้งเราก็มั่นใจว่าเขายืมเงินเราไปเนี่ยเขาต้องคือเขาวางเช็คอะเราคิดว่าปลอดภัยในวันนั้นคือเราก็ไม่รอบคอบนะค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินยืมนะคะส่วนในเรื่องของตัวเครื่องเพชรเนี่ยก็มีอีกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาชอบเข้ามายืมเงินจังในวันนั้นวันประกวดรอบชุดประจำชาติเขาก็บอกว่าเขาหมุนเงินไม่ทันค่าสปอนเซอร์จะจ่ายเงินในช่วงตอนเย็นขอยืมเงินก่อนได้ไหมเราก็บอกอะไรเนี่ยคุณยืมไปตั้ง2ล้านแล้วทำไมคุณมายืมอีกอะไรเงี้ยเราก็แกงบอกว่าเอ้ยเราไม่มีตังค์แล้วคือถ้าจะเอาเราคือคุณเอาเครื่องเพชรเราไปหมุนละกันแต่ว่าคุณต้องคืนเราภายใน1อาทิตย์นะอะไรแบบนี้เขาก็โอเคสัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องเพชรเราไปหมุนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาคืนเราก็เลย
คือปกติเราจะเป็นคนชอบเพชรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เราก็ดูว่าโอเคเราจะเอาเครื่องเพชรอันไหนดีที่ให้เขาไปหมุนอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเลือกเอาชุดนี้ไปเป็นชุดเครื่องเพชร20กะรัตกับพลอยสีชมพูหายากด้วยก็บอกโอเคเราวันนั้นเราเชื่อใจเขาว่าโอเค1อาทิตย์พี่จะมาคืนแน่นะเราก็ให้เขาไปด้วยความไว้ใจค่ะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นพอครบกำหนดอะไรเงี้ยเราก็พยายามทวงถามว่าเมื่อไหร่จะคืนมาสักทีเขาก็บอกเดี๋ยวคืนประเด็นคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้เดี๋ยวเขาจะคืนให้เราถามเขาไป5รอบเขาก็บอกเดี๋ยวคืนให้จนรอบสุดท้ายบอกว่าในไลน์เนาะตามหลักฐานเราก็บอกว่าสรุปว่าพี่จะคืนหรือไม่คืนเขาก็บอกว่าเขาจะคืนแน่นอนเขาพร้อมรับผิดชอบอะไรต่ออะไรเหมือนเดิมคือเป็นดาล็อกเดิมๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปเขาหายไปตั้งแต่วันที่8เดือนพฤศจิกายนไม่มีใครติดต่อเขาได้เราเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินยืมแล้วก็เครื่องเพชรที่ยืมไปนะคะระหว่างประกวดเสร็จเราก็รู้สึกทำแม่งเราไม่เคยคุยกับใครเราไม่รู้เลยว่ามีคู่กรณีคนอื่นจนเรามาเริ่มคุยกับคนอื่นก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็โดนกรณีเดียวกับเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นorganizer เองนะคะที่มีการรับปากเหมือนเราเลยมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างงานใช่ไหมคะมีเซ็นสัญญาว่าจ้างงานแล้วบอกว่าจะจ่ายให้ในวันนี้โดยการวางเช็คสุดท้ายแล้วเช็คทุกใบเด้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่จัดเองก็เหมือนกันโรงแรมก็เอาง่ายๆว่ารู้สึกว่ายอดนะเท่าที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็2ล้านกว่าบาทมาจำแค่แสนเดียวเขาก็ยังไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมอีกหลายล้านน่ะแล้วก็ฟิลิปปินส์เองนะคะฟิลิปปินส์เองก็เป็นเจ้าหนี้เขาด้วยเนื่องด้วยว่าเหมือนว่าเขาจะต้องตามสัญญาคอนแทรคผู้จัดเนาะเขาต้องให้ฟิลิปปินส์บินมาแล้วเขาต้องออกค่าใช้จ่ายให้สุดท้ายแล้วฟิลิปปินส์ต้องออกค่าใช้จ่ายเองค่าตั๋วค่ากินอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็หลายแสนอยู่ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยผู้เสียหายหลายๆคนมารวมตัวกันพอเรามารวมตัวกันเราก็พบว่าท่านนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกคนเก่าแก่จากกรณีอื่นๆจากธุรกิจอื่นๆของเขาก็เข้ามาติดต่อเราว่าอุ๊ยคนเนี้ยเขาก็เคยโดนเหมือนกันได้หลอกคล้ายๆกันสัญญาทุกคนเชื่อใจหมดเลยในความในความน่าเชื่อถือของเขาสุดท้ายแล้วก็รับปากว่าจะคืนเงินให้แล้ววางเช็คให้ไม่ต้องกลัวก็เลยมีกรณีเรื่องของเคสเช็คเด้งเยอะมากๆนะคะในวันนี้ก็เลยมาหาคุณตำรวจนะคะมาปรึกษาด้วยแล้วก็มาแจ้งความไว้นะคะแล้วก็ให้ทางหน่วยงานราชการนะคะเป็นคนช่วยประชาชนในวันนี้มีประชาชนหลายภาคส่วนมากที่เสียหายกับกรณีนี้ค่ะก็หวังว่าภาครัฐนะคะจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราค่ะตำรวจว่าไงบ้างคะก็เขาก็รับแจ้งความเรื่องของยักยอกทรัพย์ค่ะที่เป็นเรื่องของเครื่องเพชรส่วนในเรื่องของตัวเช็คก็เหมือนกันค่ะในเรื่องของเช็คเด้งก็ว่าไปตามกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกสอบสวนส่วนตัวเราเนี่ยเราเนี่ยพวกเรานะคะผู้เสียหายทั้งหมดไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยเราถามไม่มีใครติดต่อเขาได้เขาหายไปกับเดือนแล้วมันก็เป็นเวลาที่เราจะต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมแล้วอ่ะแล้วคุณต้องออกมาคุณอยู่ไหนคุณต้องออกมาไม่ใช่เงียบไปเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดเราไม่ใช่คนเดียวที่เดือดร้อนมีคนอื่นที่เดือดร้อนน้องออร์แกไนซ์นะคะเขาต้องลงทุนเองเขายอดหนี้หลายล้านมากนะคะพวกเราทำมาหากินแล้วคุณมาใช้ความใจดีของพวกเราความต้องการช่วยเหลือนะคะเราอยากให้งานมันประสบความสำเร็จเราอยากให้เวทีมันสร้างผลประโยชน์กับสังคมแล้วคุณมาใช้ช่องว่างของความไว้ใจของอุดมการณ์ที่เราอยากจะทำงานให้มันประสบความสำเร็จแล้วมาสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาแล้วมาหลอกลวงพวกเราไม่ได้แล้วคุณหายไปไม่ได้คุณต้องออกมาไม่อย่างนั้นพวกเราจะแย่คนอื่นเขาจะคิดว่าเรามีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะตัวเราก็เหมือนกันเขาจะคิดว่าเรามีส่วนร่วมด้วยไหม
บอกก่อนเลยว่าเราไม่มีส่วนร่วมเรามีธุรกิจที่เราทำเป็นเรื่องเป็นราวเรามีหน้าตาทางสังคมนะวันนี้ก็ต้องการเรียกความมั่นคงของตัวเองนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของเรากลับมาด้วยนะคะโดยที่เราสามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เป็นนักธุรกิจที่ตรงฉินแล้วเราก็รักษาธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจการทำเวทีประกวดก็เป็นธุรกิจหนึ่งก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของการทำของการมีธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจมันไม่ได้ยากอะไรกันจริงๆเวทีประกวดสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเสียเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมแล้วมันทำให้อุดมการณ์หรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์อ่ะมันถูกเบี่ยงเบนไปส่วนอื่นคนอื่นเขาก็จะมีทัศนคติไม่ดีกับเวทีประกวดจริงๆไม่ใช่เวทีประกวดคือดีมากสร้างประโยชน์มากสร้างธุรกิจหมุนเวียนมากมายนะคะเพราะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนยังเชื่อใจยังศรัทธาในเวทีประกวดทุกเวทีว่าสร้างประโยชน์สร้างการหมุนเวียนธุรกิจได้แน่นอนนะคะอย่าเอาเรื่องของคนคนหนึ่งที่ไม่รักษาคำพูดหรืออะไรต่ออะไรนะมาทำให้โอกาสดีๆของคนอื่นมันเสียไปนะคะก็ทำได้เมื่อสักครู่นี้ตำรวจได้เสิร์ชประวัติอาชญากรรมดูไหมคะว่าเขามีคดีอะไรติดตัวเขาจริงที่นี่ไม่ได้เสิร์ชค่ะแต่ว่าของคู่กรณีของเคสอื่นนะคะได้เสิร์ชของสถานีอื่นค่ะเขาจะมีที่สถานีปากเกร็ดนะคะหลายคดีเป็นคดีเช็คเด้งเหมือนกันหลายคดีใช่มีกำหนดระยะเวลาไหมคะที่แบบมีการติดต่อกันว่าให้เท่าไหร่หมายถึงว่าแบบให้ทางคู่กรณีติดต่อกลับมาภายในมีระยะเวลาไหมคะก็เดี๋ยวพอหลังสัมภาษณ์นะคะก็เราก็จะไปคุยกับทางคุณตำรวจทีนึงทางตำรวจก็ใจดีมากนะคะต้องก็อยากที่จะคือช่วยผู้เสียหายอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เดี๋ยวเขาจะวางแผนให้เราค่ะยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงค่ะเราก็อาศัยทางภาครัฐอาศัยทางคุณตำรวจเนี่ยค่ะเป็นคนติดต่อเข้าไปเพราะเขาไม่ติดต่อพวกเราเลยแต่ว่าคือแมตช์แรกเขาจะส่งหมายเรียกไปก่อนใช่ค่ะท่านบอกว่าก็ตามกฎหมายก็คือต้องส่งหมายเรียก2ครั้งค่ะไม่งั้นก็เป็นหมายจับเลยใช่ค่ะซึ่งเราก็รอลุ้นว่าเขาจะมาตามหมายเรียกใช่มาเถอะค่ะก็มาแล้วก็มารับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเองแล้วก็ทั้งความน่าเชื่อถือความใช่ไหมคะของพวกเราอ่ะพวกเราเสียหายกันเยอะเนาะหลายคนเนาะในส่วนผู้เสียหายเนี่ยได้ข่าวว่ามีน้องนางงามก็ไม่ได้ค่าตัวใช่น้องนางงามตั้งหลายคนยังไม่ได้ค่าตัวเลยอ่ะค่ะจากหลายเวทีคือน้องจากหลายเวทีเลยถูกไหมน้องๆจากหลายๆเวทีเลยค่ะน้องๆนำงานเยอะมากๆที่มาช่วยงานเวทีนี้ใช่ค่ะแล้วยังไม่ได้น้องนางงามหรือว่าจะเป็นใครบ้างคะพี่ต้องด่าออร์แกไนเซอร์เนี้ยพี่ก็มีใครบ้างคะมีใครบ้างอะอแมนดาพรฟ้าอแมนดาพรฟ้าน้องพรฟ้าด้วยเนาะแอนชิลีแอนโทเนียนี่เยอะเลยอะยังไม่ได้เลยอะจริงๆแล้วเป็นปัญหาแค่คนเดียวเนาะไม่น่าจะทำให้เวทีมาเสื่อมเสียแบบนี้ด้วยอ่ะจริงๆเราหวังไหมคะว่าจะได้เงินตัวพี่อ่ะตัวพี่นะคะเอาตรงพูดด้วยความซื่อสัตย์พี่แค่อยากได้เครื่องเพชรคืนมากที่สุดเอาเครื่องเพชรฉันมาเพราะเครื่องเพชรมันแพงมันแล้วมันก็หายากพี่ชอบเครื่องเพชรเพราะพี่ต้องการเครื่องเพชรคืนส่วนเรื่องเงินก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าได้ก็โชคดีไปแต่ที่อยากให้ทาง organize ทางน้องๆ นางงามได้เงินคืนที่สุดมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาคุณบ้าคุณทำแบบนี้ไม่เหมาะสมมากค่ะอย่างที่บอกว่าได้เงินคืนคือถ้าในกรณีนี้ถือว่าสมมุตินะคะถ้าว่าทางผู้นี้เอาไปจำนำอันนี้แล้วไม่มีเงินไปถ่ายคืนอะไรเงี้ยค่ะพี่จะไปถ่ายเองไหมหรือว่าบอกพี่กัดไหมว่าจริงๆเรื่องนี้ได้ปรึกษาทางคุณตำรวจแล้วนะคะคุณตำรวจเขาได้บอกวิธีทางออกแล้วค่ะแต่ว่าพี่อาจจะยังไม่ได้บอกในตอนนี้แต่ว่าท่านพร้อมช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะค่ะยังบอกไม่ได้แล้วท่านนี้เหมือนเวทีนางงามไงเห็นหมอพี่บอกว่าจะใช่นี่ไงพี่มีใบเซอร์คืออย่างนี้ค่ะตัวพี่เองนะพี่ประกวดเนาะตอนช่วงประกวดเนี่ยเวทีอะค่ะเป็นของฟิลิปปินส์เนาะแล้วหลังนี้
มันปากคือเวทีเป็นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วเราก็โชคดีเราได้รางวัลชนะเลิศมาชนะเลิศเป็นตำแหน่ง Miss Tourism Universe 2022ซึ่งการเก็บตัวรอบมาราธอนใช้เวลา10วันเนี่ยพี่ทุ่มสุดตัวเลยพี่ตั้งใจมาก 100% เพื่อที่จะเอาชัยชนะมาแบบเนี้ยเพราะนั้นน่ะพอพี่ชนะมาพี่รู้สึกว่าพี่ได้จากความตั้งใจของพี่อ่ะเพราะนั้นน่ะแล้วพี่ก็เห็นประโยชน์มากมายจากเวทีนี้อ่ะค่ะแล้วพี่ไม่อยากให้เล็กเพราะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้มันสูญเปล่านะทางฟิลิปปินส์ก็เป็นผู้เสียหายพอเกิดเรื่องปุ๊บพี่ก็เลยคุยกับทางฟิลิปปินส์ว่ามันเป็นแบบนี้เราหาทางออกอย่างไรดีทางฟิลิปปินส์ก็เป็นคนออฟเฟอร์มาเองว่าอยากให้พี่เป็นผู้จัดแทนคนเก่าแล้วก็พลิกโฉมเวทีนี้นะคะจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างเวทีนี้ให้มันออกมาอยู่ภายใต้คุณธรรมแล้วก็ธรรมภิบาลแล้วก็พลิกให้ทุกคนดูว่าเวทีมิสซิสมันเหมาะกับเวทีมิสซิสอย่างไรเวทีมิสซิสต้องเป็นคนที่เรียกว่าต้องพร้อมทั้งคุณสมบัติและวัยวุฒิรู้ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นไปเซอร์ที่พี่ได้จากทางฟิลิปปินส์มาว่าเขาก็ให้พี่เป็นผู้จัดแทนในปีหน้า2023เป็นต้นไปนะคะเราก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะทำเวทีนี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าเวทีนี้ยังคงดีงามแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากมายอย่าเราจะไม่ยอมพี่คนนึงพี่จะไม่ยอมให้เวทีและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้เสียหายเพราะคนคนเดียวพี่เป็นมิสซิสคนหนึ่งเป็นเอนทรปเนอร์เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่พี่ต้องทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็จะช่วยนะคะทีมงานของเราที่จัดกันปี2022เนี่ยออร์แกไนเซอร์ทุกคนก็จะเราก็จับมือกันเหมือนเดิมเราจับมือกันสร้างเวทีปีหน้าให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้ปังแล้วก็ให้เหมาะสมกับการเป็นเวทีมิสซิสคนไทยจะได้รู้ว่าเวทีมิสซิสมันมีได้หรอแล้วมันดีอย่างไรมันสร้างประโยชน์ได้อย่างไรมันสร้างคอนเนคชันได้ดีมันสร้างธุรกิจหมุนเวียนได้ดีมันออกมาแชร์ประสบการณ์มุมมองการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในวัยมิสซิสในวัยที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ดีไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวเมื่อจะเป็นชีวิตการทำงานนะคะก็มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้มาแชร์กันเพราะนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยละกันว่าเวที2023ของ Mrs. Tourism Thailand เนี่ยจะออกมาปังแน่นอนนะคะแล้วพวกเราเอาอยู่แน่นอนทีมเดิมด้วยเอาอยู่แน่นอนนะคะส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปคนผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผลไม้บ้างไหมคะผลไม้ที่พิษก็พวกเราไว้ใจไม่ใช่กี้คนเดียวเนาะพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางกี้เองหรือว่าทางผู้จัดงานทุกภาคส่วนเนี่ยไว้ใจพี่นะคะเราก็ยังอยากให้พี่ออกมานะคะออกมาเจรจาออกมาคุยกับเราแล้วกันมาตกลงกันว่าเราจะ move on จะตกลงเขาเลยจะตกลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรให้คนที่พี่อยากให้พี่ออกมาช่วยให้คนที่เดือดร้อนอยู่อ่ะเนาะเชื่อว่าพี่ไม่ว่าพี่จะลำบากแค่ไหนมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่จะต้องหาวิธีช่วยให้คนที่เดือดร้อนจากพี่อยู่ตอนนี้ให้เขาหายให้เขาดีขึ้นนะคะมันเป็นหน้าที่ของพี่เท่านั้นเองออกมาเถอะค่ะเท่านั้นละค่ะ